สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับคุณวิกรมกมลดิษฐ์กับผมจะนั่งถกแถลงถึงประเด็นที่สำคัญสำหรับประเทศไทยทั้งที่เกิดในประเทศทั้งที่เกิดในภูมิภาคทั้งที่เกิดระดับโลกแต่ที่สำคัญตอนนี้เราพูดถึงทุนจีนที่หลั่งไหลกันเข้ามาทั้งสินค้าทั้งลงทุนมาตั้งโรงงานขณะเดียวกันทุนต่างชาติที่เป็นแกนสำคัญของการสร้างประเทศไทยเศรษฐกิจไทยมาตลอดก็คือทุนญี่ปุ่นด้วยตอนนี้ทุนญี่ปุ่นกับทุนจีนเนี่ยมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเราควรจะสร้างความถ่วงดุลอันเหมาะสมระหว่างจีนกับญี่ปุ่นอย่างไรเพราะว่าเราก็เป็นเพื่อนกับทั้งสองฝ่ายคุณวิกรมเนี่ยแหละรู้ดีที่สุดเพราะว่าในนิคมอมตะนั้นมีทั้งโรงงานจีนโรงงานญี่ปุ่นแล้วคุณวิกรมก็จะวิเคราะห์เราฟังได้เลยครับว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาแนวโน้มทุนจีนกับญี่ปุ่นที่มาลงทุนในไทยเป็นอย่างไรและเราควรจะมีนโยบายอย่างไรในการถ่วงดุลให้มีความเหมาะสมเพราะว่าเราจะเอียงไปในข้างพึ่งพาข้างใดข้างหนึ่งคงไม่ได้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครสวัสบดีครับคุณวิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมครับนี่นะรัฐบาลใหม่มาแล้วนะเรามีโอกาสรัฐบาลใหม่จะสนับสนุนเรื่องการสร้างเศรษฐกิจไทยแล้วให้เฟื่องฟูหนึ่งในนั้นคือทุนต่างชาติใช่ไหมคุณมิกรมทุนต่างชาติเนี่ยผมว่าเป็นตัวจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทุกประเทศเลยถ้าเกิดเราไปเริ่มตั้งแต่สมัยโบราณเลยเนี่ยเราก็จะมองว่าอเมริกาเนี่ยมันเจริญเติบโตมาด้วยใครก็ทุนต่างชาติญี่ปุ่นไต้หวันเกาหลีจีนสิงคโปร์มาเลเซียหรือแม้กระทั่งประเทศไทยใช่ไหมคุณสุวิชัยถ้าไม่มีทุนต่างชาติมาเนี่ยเราคิดว่ายังไงเอ่ยมันก็ไม่มีทางอ่ะที่จะไปเพราะว่าทุนต่างชาติคําว่าทุนต่างชาติมันไม่ใช่เงินอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีการบริหารอะไรทุกอย่างเลยเอ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยเนี่ยครับถ้าจีนไม่เปิดนะที่เซินเจิ้นโดยเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเติ้งเสี่ยวผิงเขาก็บอกว่าเออถ้าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วเนี่ยมันก็ต้องเอาตัวจักรที่สำคัญนะเขาก็เปรียบเปยไปผืนแมวว่าจะดำหรือขาวขอให้มันจับหนูได้เขาตอนนั้นเพราะเขายังเป็นคอมมิวนิสต์เต็มตัวใช่ไหมใช่เขาก็บอกว่าเราอย่าไปกังวลตรงนั้นเลยเอาว่าเอาแมวเข้ามาเนี่ยมันเราต้องการให้เขาทำงานคือจับหนูนั่นนะครับคือเป้าหมายของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจถ้าจีนไม่มีนะพวกต่างชาติเข้ามาซึ่งมีทั้งเงินมีทั้งการบริหารการตลาดเทคโนโลยีวันนี้คุณสุวิชัยไปเมืองจีนครั้งแรกปี1975ใช่ไหมเออผมไปปี80โอ้จีนนี่ดูไม่จืดเลยนะครับก็เพราะว่าทำไมเอ่ยจีนเขาไม่มีเทคโนโลยีไม่มีเงินทุนฉะนั้นผมก็เลยถึงว่าทุกประเทศเลยในโลกนี้ไม่ว่าประเทศไหนถ้าไม่มีเขาเรียกว่าทุนต่างประเทศเข้าไปแล้วแล้วก็มันก็จะทำไมเติบโตช้ามากเอ้าตอนนี้ไม่ต้องดูใครดูเวียดนามดีกว่าใช่เวียดนามเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเรามาดูกันเอาง่ายๆเลยว่าเวียดนามเติบโตเพราะอะไรเอ่ยเม็ดเงินจากต่างประเทศเม็ดเงินจากต่างประเทศที่เห็นชัดๆเลยผมไปเวียดนามมาก็หลายปีแล้วแหละชัดๆเลยก็คือซัมซุงแล้วก็เขาเรียกว่าฟอร์โมซาพลาสติกใช่หรือฟอกคอนอันนี้เอาไปแบบใหญ่ๆเลยนะอินเทลเห็นไหมครับอันนี้ถือว่าเขาเข้าไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเวียดนามใช่เห็นไหมมหาเทคุณสุทธิชัยก็ไปสัมภาษณ์กับเขาหลายครั้งในมหาเทมหาเทพูดตั้งแต่ตอนสมัยนั้นเลยว่าเขาจะขับเคลื่อนให้มาเลเซียเป็นเมืองแห่งอิเล็กทรอนิกส์เขาไปเคาะประตูเขาไปหาบิลเกตนะมหาเทอะใช่ใช่
เออถามว่าเพราะอะไรเขาถึงต้องไปหาบิลเกตก็เพราะว่าบิลเกตนี่เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีแล้วก็ไปดูวิโดโดเขาไปหาอีลอนมัสก์จำได้ไหมก็ไปถกเสื้อแขนเสื้อนั่งคุยกันที่โต๊ะทำงานของพนักงานอ่ะใช่ใช่แล้วถามว่าวิโดโดเนี่ยวันนี้เปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนอินโดนีเซียได้จากอะไรเอ่ยก็เรื่องเม็ดเงินของนักลงทุนต่างประเทศฉะนั้นประเทศไทยเราผมถามคุณวิชัยว่าถ้าเราไม่มีโตโยต้าเข้ามานะเราไม่มีซันโยโซนี่เข้ามาเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเราคุณวิชัยคิดว่าเป็นยังไงบ้างอย่าลืมว่าเราเนี่ยสร้างช่วงชัชวาลพร้อมกับเรื่อง Eastern Seaboard เนี่ยญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเข้ามาช่วงใชนั่้นจำไใดช้่ใช่ใช่หาเปรมเออตามไปเอด้วยอชาชายใชน่โยบายตอนนั้นคือเราเปิด Eastern Seaboard ทะเลฝั่งตะวันออกของเราเพราะว่าเป็นจุดที่ตั้งที่เหมาะสมมีโครงสร้างพื้นฐานอยู่ดีญี่ปุ่นกำลังเจอกับเย็นแข็งตอนนั้นและกำลังหาที่ลงหาที่จะขยับขยายฐานการผลิตเนี่ยมาต่างประเทศไทยเราพอดีเปิดประตูแล้วไปพูดคุยแล้วก็ต้องยอมรับว่าในรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยมีดร.สนอุณากูลเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ไปเจรจากับญี่ปุ่นเชิญผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นมาดูเปิดทางให้เขาศึกษาและจังหวะเขาต้องการจะขยายฐานการผลิตเรื่องรถยนต์ออกมาก็เลยมาทำให้ทาง Eastern Seaboard เรากลายเป็นที่เขาเรียก Detroit of the East ใช่ไหมจำได้ไหมนั่นแหละคือทุนญี่ปุ่นแต่ว่าอย่าลืมว่าทุนญี่ปุ่นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่สินค้าญี่ปุ่นเข้ามาในประเทศไทยเยอะมากแต่ไม่คนไทยบางส่วนกลัวสินค้าญี่ปุ่นว่าจะมาครอบงำเศรษฐกิจไทยเหมือนกับที่เราตอนนี้เรากลัวสินค้าจีนฉะนั้นเมื่อเรามองปัจจุบันจริงๆความสัมพันธ์ของเรากับจีนนี่ถือว่าใกล้ชิดมากแต่ทำไมมีปัญหาในช่วงนี้ปัญหาก็คือว่าคนจีนนี่มีตั้ง1,400 กว่าล้านคนแล้วคราวนี้คนจีนเนี่ยหัวซิกแซกนะคุณวิชัยหัวโอ้สิโหงลี่หัวสิงลี่หัวซิกแซกเซนลีอันแล้นวั้นก็ประสบความสำเร็จเกี่ยวกับญี่ปุ่นดิคนจีนหัวซิกแซกหัวเซงลีญี่ปุ่นล่ะหัวอย่างแบบไหนญี่ปุ่นหัวสี่เหลี่ยม จริงอ่ะตเรฮ้งยตรงแบบเถนตรงหัวสี่เหลี่ยมแล้วจะมาสู้ในระดับโลกเฟื่องฟูได้ยังไงอ่ะญี่ปุ่นเนี่ยเขาเติบโตไปด้วยเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ด้วยเรื่องของการบริหารแล้วก็ด้วยเรื่องของการมีวิสัยทัศน์วางแผนคุณวิชัยลองคิดดูซิว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีพื้นฐานอย่างนี้เราตั้งแต่สมัยพระเจ้าเหานุ่งกางเกงหูรูดแล้วคุณสุทธิชัยเห็นไหมว่าสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยแต่เดิมเนี่ยที่เราซื้อเนี่ยบอกเอ้ยสู้อังกฤษสู้เยอรมันสู้อเมริกันไม่ได้จำได้ไหมเริ่มต้นๆน่ะสินค้าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสินค้า second class ในสมัยเมื่อ50-60 ปีย้อนหลังกลับไปใช่หรือเปล่าเมื่อซื้อเครื่องอะไรเครื่องใช้ไม้สอยอะไรเราก็จะต้องไปบอกว่าอันนี้เอาของอังกฤษเอาของเยอรมันเอ้ยของญี่ปุ่นเลยราคาถูกแต่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ทำเรื่อง R&D ค้นคว้าและวิจัยจนสินค้าญี่ปุ่นกลายเป็นสินค้าเรียกว่าพรีเมียมใช่นะใช่ไหมคราวนี้ไอ้นี่ก็คือญี่ปุ่นที่ทำไมถึงได้ปรับปรุงคุณภาพเมื่อ50-60 ปีที่แล้วกลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วราคาสูงมันก็มาเจอกับจีนสิจีนนี่ก็กลับไปเหมือนแบบญี่ปุ่นสมัยโบราณที่แบบคุณภาพนะต่ำราคาถูกจีนเนี่ยในช่วงไม่ถึง10 ปีที่ผ่านมาก็มีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นดีขึ้นจนปัจจุบันนี้สินค้าจีนนี่มีกว่าเรียกว่า30%นะสินค้าของจีนในปัจจุบัน
ก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่จีนปัจจุบันไม่จนเหมือนสมัยปู่ย่าตาทวดเราก็จะมีจีนที่แบบว่าหนีออกจากประเทศจีนแล้วก็เป็นคนที่หัวดีแต่ไม่ค่อยมีโอกาสจะไปแข่งขันกับทางญี่ปุ่นหรือเรียกว่าไปแข่งขันกับจีนเก่งๆพวกนี้ก็มาทำเป็นนักธุรกิจแบบเป็นพวกจีนเล็กๆอ่ะวันเนี้ยถ้าผมไปหาข้อมูลมาเห็นดูเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหจีนตอนนี้นี่มาลงทุนในอาเซียนนี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะดังนัเ้อนอนี่คือความแตกต่างที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าทุนจีนทุนญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้อยู่ในไทยเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองละซึ่งเราต้องพยายามถ่วงดุลให้ดีที่สุดคุณวิกรมมีคำแนะนำอย่างไรว่าเรารัฐบาลเอกชนควรจะถ่วงดุลระหว่างทุนจีนและญี่ปุ่นอย่างไรเพราะว่าอย่างกรณีรถยนต์นี่นะจีนเขาบุกเข้ามามากนะรถอีวีลุยเข้ามาเต็มที่แล้วก็เกือบจะเรียกว่ายึดตลาดญี่ปุ่นเขาทำรถยนต์แบบสันดาปมาตลอดเขาปรับตัวแต่เขาไม่ได้เร็วเหมือนจีนเนี่ยเขาก็ดูเหมือนว่าเขาคิดว่ารัฐบาลไทยจะสนใจจีนมากกว่าแล้วรู้สึกจะเอาใจจีนมากกว่าแล้วแล้วก็อาจจะทอดทิ้งเขาหรือเปล่าอันนี้เรื่องนี้คุณวิกรมมีคำแนะนำให้กับรัฐบาลอย่างไงคือที่จริงเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเราทรีตทุกคนเหมือนกันไม่มีการให้สิทธิประโยชน์หรือไม่มีการดูแลอะไรต่างกันเลยอย่างกับ BOI ให้สิทธิประโยชน์จีนนะก็เป็นลักษณะเหมือนกันกับทุกอย่างจะเป็นจีนแผ่นดินใหญ่จะเป็นจีนไต้หวันหรือจะเป็นจีนอะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันก็คือคนจีนเนี่ยนะคนจีนเนี่ยมีปัญหาเรื่องตัวของตัวเองนะก็คือเรื่องของเถ้าแก่ไอ้เถ้าแก่เนี่ยอะไรก็ได้ที่ทำแล้วได้กำไรอ่ะมันทำหมดนั่นคือประเด็นใช่เออแล้วก็คนจีนนี่ขอให้มีกำไรเหอะทำหมดเอส่วนญี่ปุ่นนี่ก็เช่นกันนะเออถ้าเกิดมีอะไรทำไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเล็กญี่ปุ่นใหญ่เนี่ยก็จะไม่ทำมีแต่พวกยากุซ่ามีแต่ยากุซ่ากันนิดหน่อยเออไม่เยอะยากุซ่าน้อยฉะนั้นถามว่าเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรยากุซ่าทำธุรกิจไม่ค่อยเป็นแต่จีนเทาทำธุรกิจเป็นยากุซ่าคือพวกนักเลงพวกสร้างอิทธิพลข่มขู่รีดไถแล้วก็ให้มาแบล็กเมลแต่ว่าจะไม่ไปลงทุนทำธุรกิจสร้างจำบ่อนเบิร์นอะไรยังไม่มีทำคอลเซ็นเตอร์ไม่มีแต่ธุรกิจจีนนี่เขามุ่งมาทางนี้เขาหลบเลี่ยงเรื่องนักเลงแต่เขาซ่อนตัวเข้ามาทำธุรกิจใช่ไหมใช่ไหมก็มีนักเลงก็มีนักเลงมีนักเลงด้วยแลน้ะวก็มีพวกนี้ก็ถือว่าโหดเหี้ยมอ่ะอตอนนี้ประเด็นตอนนี้จะแก้ไขปัญหาไม่ใช่ที่ปัญหาของคนจีนหรือคนญี่ปุ่นมันต้องมาแก้ไขที่ปัญหาของคนเราคือข้าราชการถ้าข้าราชการเราเป็นแบบสิงคโปร์เนี่ยคุณสุทธิชัยคิดว่าจะมีจีนเทาหรือยังมียากุซ่าในประเทศไทยไหมล่ะไม่มีเออวันนี้มันไม่ใช่ความผิดของคนอื่นแต่เป็นความผิดของเราแล้วเอาความผิดของเราเนี่ยโยนไปให้เป็นจีนเทาที่จริงไม่ใช่อ่ะจีนเทาเนี่ยเขาก็ต้องการจะทำธุรกิจแต่คนที่ชี้โพงให้ก็ลอกก็คือข้าราชการข้าราชการเอากฎหมายเป็นข้ออ้างเห็นไหมกฎหมายเป็นเรื่องของมาเป็นข้ออ้างแล้วก็เอากฎหมายเนี่ยแหละมาเป็นตัวถ่วงในการที่จะเรียกร้องผลประโยชน์การจะอนุมัติอะไรโดยที่คนที่เอากฎหมายไปใช้เนี่ยคือข้าราชการและนักการเมืองพวกนี้รู้พวกนี้เป็นคนอนุมัติฉะนั้นถ้าลื้อไม่จ่ายให้อ้วอ้วก็ไม่อนุมัติให้ลื้อคราวนี้คนจีนพอรู้แล้วว่าเออไอ้พวกนี้ซื้อได้ใช่ไหมเขาก็ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับผิดกฎหมายมากขึ้นพอรู้ว่าอ้วทำผิดกฎหมายไอ้พวกนี้มันก็จะช่วยอ้วไงเอาว่านักการเมืองในปัจจุบันเนี่ยมีบางคนนะที่ก็ได้รับเงินเนี่ยเป็นเยอะๆเลยเนี่ย
เพื่อที่จะมาช่วยทำให้จีนเทาพวกนี้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกเป็นถูกเห็นภาพไหมฉะนั้นตรงนี้จีนเทาเนี่ยที่จะแก้ในประเทศไทยต้องแก้อยู่ที่เรื่องของข้าราชการวันนั้นเราก็บอกแล้วบอกว่าวิธีแก้ง่ายๆเอาทางสถานทูตเอาทางรัฐบาลจีนเนี่ยเอารายชื่อนะที่เป็นจีนเทาในจีนเอามาเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์นี่ลิงก์กับทางด้านกองตรวจคนเข้าเมืองใช่ไหมที่สนามบินเพราะว่าข้อมูลเขาเยอะแล้วเราเนี่ยร่วมกันโดยที่ให้ตำรวจจีนเนี่ยมาเป็นที่ปรึกษาวันนี้เนี่ยข้อมูลในกอในขอเข้ามาเนี่ยประเทศจีนเขารู้ว่าไอ้นี่มันเป็นพวกคนไม่ดีหรือเปล่าฉะนั้นวันเนี้ยที่สนามบินของเราเนี่ยถ้ามีพวกนี้อยู่แค่หนึ่งจุดแล้วก็เห็นว่าใครจะเข้ามาแล้วมีปัญหาตำรวจไทยก็ประกบเห็นไหมฮะแล้วก็จับส่งให้กับจีนอันเนี้ยจีนเทาก็จะลดลงใช่ใช่ใช่อันที่สองเนี่ยก็คือคนไทยที่เป็นข้าราชการก็เป็นนักการเมืองเราต้องอย่ากลายเป็นเครื่องมือเพราะเรื่องของผลประโยชน์ให้กับจีนเทานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละแค่นี้แหละครับประเทศไทยเราก็จะลดเรื่องของจีนเทาคราวนี้ถ้าเกิดเรามาพูดกันว่าถ้าเราไม่โกงกินนะเราปฏิบัติตามกฎหมายก็จะไม่มีปัญหานะไอ้ส่วนที่เราจะต้องเปิดโอกาสให้กับเม็ดเงินจากต่างชาติเข้ามาเนี่ยนะเราก็ต้องมากำหนดข้อที่สามว่าไอ้เม็ดเงินแบบประเภทไหนที่เราไม่ต้องการให้เข้ามาในประเทศไทยเราก็ห้ามก็จบไอ้อันนี้เราไม่ห้ามเราก็ปล่อยแล้วถามว่าปล่อยด้วยใครก็ข้าราชการกับนักการเมืองถ้าวันนี้ข้อที่สามนี่เราก็มาจำแนกแยกแยะเฮ้ยห้ามเปิดนะธุรกิจแบบนี้ธุรกิจแบบนี้ห้ามถามว่าอำนาจนี่อยู่กับใครอ่ะก็อยู่กับรัฐบาลรัฐบาลสามารถกำหนดเลยว่าเอออันนี้ส่งเสริมและ BOI ให้อันนี้ห้ามนะไอ้กองตรวจคนเข้าเมืองก็ห้ามมาทำห้ามมาค้าขายอย่างนี้แค่นี้เองก็จบแล้วใช่ไหมใช่ใช่ไหมสามข้อเนี่ยสามข้อนี้เนี่ยผมว่าเราก็จะลดวันนี้เราจะไปหยุดเม็ดเงินจากต่างประเทศที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยไม่ควรแต่เราควรจะกำหนดเราควรจะกำหนดว่าอะไรนะให้ไม่ให้สนับสนุนไม่สนับสนุนอย่างเงี้ยปัญหาจีนเทาในประเทศไทยก็จะหมดไปหรือน้อยลงไปอีกเยอะเลยผมไม่ทราบทางแฟนรายการนี่เห็นเราเป็นยังไงถ้าเห็นด้วยกฎหนึ่งถ้าไม่เห็นด้วยกฎสองคุณทุชัยคิดว่ายังไงสามข้อเมื่อกี้ที่ว่าเห็นด้วยเลยแก้ปัญหาด้วยแล้วปัญหาไม่อยู่คนอื่นปัญหาอยู่ที่เราเองปัญหาคือคอร์รัปชันในวงการการเมืองและก็ข้าราชการแต่ชัดเจนเลยว่าบอลเถื่อนจะไม่มีถ้าตำรวจไม่รับรู้เห็นด้วยใช่ไหมของการที่จะแอบไปมีนอมินีแล้วก็ไปซื้อคอนโดราคาหรูๆทั้งหลายแหละจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าหากสามารถเช็คได้ว่าใครเป็นคนออกตังค์จริงๆและนอมินีไทยคือใครอย่างไรฉะนั้นเรื่องนี้วันนี้เราเห็นชัดเจนที่คุณวิกรมเปรียบเทียบเราดูญี่ปุ่นกับจีนทั้งสองทุนสองประเทศนี้มีความสำคัญกับเรามากเราต้องทำให้กฎหมายเราศักดิ์สิทธิ์เราต้องทำให้ทุกอย่างนั้นประชาชนคนไทยได้ประโยชน์ที่สุดหวังว่ารัฐบาลใหม่จะมีนโยบายเรื่องปราบคอร์รัปชันเรื่องปรับโครงสร้างของกฎหมายและไม่โกงกินถ้าข้าราชการหรือนักการเมืองไปดับใต้โต๊ะมีเงินทอนรีดไถแบล็กเมลเขาอย่างนี้มันก็จะเกิดโดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆนะคุณวิกรมอาจจะมีคาสิโนแล้วนะจะมีแลนด์บริดจ์แล้วนะจะมีการที่จะให้คนต่างชาติมาเช่าที่ดิน99ปีแล้วนะจะมีโครงการยักษ์ๆทั้งหลายแหล่ที่นักการเมืองชอบมาก
นักการเมืองชอบโปรเจกต์ใหญ่ๆเพราะคนต้องวิ่งมาหาคนต้องวิ่งมาหาฉะนั้นรัฐบาลที่มีคอร์รัปชันเยอะจะไม่ชอบความโปร่งใสนะคุณวิกรมจะไม่ชอบอะไรเปิดเผยอะไรทุกคนเช็คได้จะไม่ชอบเพราะว่ามันไม่มีเส้นทางจะทำมาหากินถ้าทุกอย่างโปร่งใสหมดเราจึงหวังว่าจะมีการปฏิรูประบบราชการระบบการเมืองยากมากคุณวิกรมมันก็ไม่ยากถ้าเกิดว่าหัวเนี่ยนะทำแบบสิ่งที่ถูกต้องตัวไม่สกัระหางเขาก็ต้องปฏิบัติว่าเอไมา่สวัันนี้ถามดูสิคุณดุวิชัยลองถามดูสิว่าอินโดนีเซียต่างกับประเทศไทยเรายังไงในเรื่องคอร์รัปชันอ่ะคุณดุวิชัยจำหนังเรื่องคิงของได้ไหมไอ้ใช่ฝรั่งที่จะขึ้นเรือไปอ่ะใช่ไหมเขาก็ถ่ายเลยบอกว่าเออจ่ายเงินเห็นไหมอินโดนีเซียเนี่ยก่อนวิโดโดเข้ามาเนี่ยยากมากแย่มากแย่กว่าประเทศไทยอีกแต่เป็นอยู่ที่ผู้นำไงผู้นำเขากำหนดแล้วเขาก็ปฏิบัติเอาจีนน่ะจีนเนี่ยคอร์รัปชันมากกว่าประเทศไทยเป็นสิบเท่าใช่ไหมใช่แต่ก็ปราบล่ะก็ปราบจริเองาเลยสีจิ้งผิงอ่ะสีจิ้งผิงเห็นไหมใช่เวียดนามก็เหมือนกันเลขาธิการพรรคเก่าเนี่ยเหงียนฝูชงเนี่ยเออเขาเป็นคนที่ปราบเอาไอ้พวกคอร์รัปชันเวียดนามเนี่ยใส่เข้าไปในคุกเนี่ยต้องเป็นพันคนเนี่ยใช่ไหมล่ะอันเนี้ยก็อยู่ที่หัวหน้าถ้าเกิดว่าหัวหน้าเรามีเป้าหมายแล้วก็มีการทำไมปฏิบัติอย่างเข้มงวดมันต้องลด วันนี้ประเทศไทยมีที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันบ้างคุณจุติชัยทุกแห่งจับไปตรงไหนกดหายเจอหมดเจอหมดเออเพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าทุกคนปากว่าตาขยิบไงมาตั้งแต่หัวแล้วก็เป็นตัวเป็นหางเป็นอย่างนี้ไปฉะนั้นวันเนี้ยเราเนี่ยถ้าจะทำต้องเริ่มจากผู้นำและแล้วผู้นำกำหนดเป้าหมายกำหนดนโยบายอันที่สองผู้นำต้องเอาจริงลงแท้ถ้าประเทศไทยเนี่ยจับเข้าคุกมั่งยิงเป้ามั่งเหมือนกับประเทศจีนเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าไอ้ปัญหาของคอร์รัปชันเนี่ยจำสมัยสลิดได้ไหมสริดใจใช่สลิดบอกว่าใครที่ทำเผาบ้านเผาเมืองยิงเป้าลงไปดูที่ในยุคนั้นมีไฟไหม้ไหมใช่หรือเปล่าฉะนั้นถ้าไมโก่งมีนะคอร์รัปชันถ้าโกงระดับชาติเนี่ยนะต้องยิงเป้าเลยเหรอเอาก็ไปดูจีนเนี่ยทำไมเขายิงเป้าเพราะว่ามันโกงกันจำนวนเงินเป็นพันพันหมื่นหมื่นล้านอ่ะใช่ป่ะฉะนั้นจีนเขารุนแรงนะถ้าลื้อโกงมากมายขนาดอย่างนี้แล้วเนี่ยเออลื้อทำไมอ่ะหรือยังปล่อยไว้เพราะว่าคนจีนเขามองว่าคนเขาเยอะไงตั้งเสี่ยวผิงเนี่ยเคยประกาศไว้ตอนที่เทียนอันเหมินนะเขาบอกว่าไอ้พวกที่มาประท้วงอ่ะถ้าเกิดว่าเขาต้องยิงทิ้ง1 ล้านคนนะผมไม่ทราบตอนนั้นคุณวิชัยพอจำได้ไหมตั้งเสี่ยวผิงเขาบอกเขาไม่รีรอเลยนะเพราะว่าประชากรจีนมันเยอะเขาบอกหายไป1 ล้านคนเนี่ย nothing เลยสำหรับประเทศจีนแม้อย่างนั้นมันก็โหดไปใช่ไหมแต่เขาก็ประกาศมากล่าวว่าหรืออย่าทำนะไอ้เทียนอันเหมินนะถ้าหรือทำเนี่ยอ้วยิงทิ้งแน่นอนเห็นไหมประเทศไทยเราเนี่ยถ้าแบบมีการลงโทษแบบเด็ดขาดคุณสุทธิชัยคิดว่าคนที่จะทำผิดเนี่ยมันจะลดน้อยลงไหมล่ะต้องลงโทษอย่างจริงจังรุนแรงแล้วก็เจ้าตัวเองคนที่ดูแลกฎหมายดูแลบ้านเมืองต้องไม่โกงเองด้วยนะครับตั้งแต่ระดับสูงสุดมาเลยนะครับตั้งแต่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีลงมาต้องไม่โกงต้องทําไมจะไม่โกงเองเท่านั้นต้องไม่ให้ลูกน้องโกงด้วยต้องรับผิดชอบเอาละวันนี้เสียงต้องลงโทษเสียงคุณพิกรมแห้งแล้วนะผมต้องให้ไปพักผ่อนแล้วนะวันนี้ได้พูดหัวข้อที่สําคัญนี่ไปพักผ่อนนะครับไปมิฉะนั้นนี่บ้านเมืองจำเป็นต้องอาศัยคุณวิกรมมากอย่าสุขภาพต้องดูแลให้ดีรัฐบาลใหม่มาเขาก็ต้องฟังคุณวิกรมนะว่าจะมีคำแนะนำอย่างไรในฐานะเป็นนักธุรกิจชั้นนำคนหนึ่งในประเทศนี้วันนี้ขอบคุณ
ครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับสวัสดคีรับครชับมดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ